เจอแบบว่าคนมาทิ้งทองทิ้งพระสมเด็จอะไรอย่างงี้มีเจอบ้างไหมมีอ่ะโอ้หนึ่งสองไปเอาหมดเหรอต้นมงต้นไม้ต้องเอาครับเฮ้ย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 จริงไหมเนี่ยกินไมโครเวฟถ้าผมได้ทีวีอีกสักเครื่องหนึ่งนะสวัสดีครับผมพบกับรายการตามตรงนะครับคือผมงงมากนะฮะคือตอนนี้พี่บอสเนี่ยโทรมาหาผมแต่เช้าเลยนะฮะว่าเฮ้ยมาที่นี่หน่อยโอ้ก็ส่งโลเคชั่นมาให้ผมผมก็งงมากอะไรเนี่ยสำนักงานเขตวัฒนาแล้วอยู่ดีๆก็มีทีมงานเอาเสื้อเอาชุดยูนิฟอร์มนี่มาให้ผมใส่ฮะคือให้ผมมาทำอะไรครับคุณบอสครับวันนี้เราจะมาทำความดีด้วยการเก็บขยะทำความดีด้วยการเก็บขยะที่กรุงเทพไปเดินเก็บตามข้างทางนี้ใช่ไหมแล้วไปไงสีเขียวเนี่ยใช่คุณแย่งผมไปโหนท้ายรถขยะเลยโหนเลยโหนแล้วก็ลงทุกคนครับดูสิครับดูเขาทำกับผมครับอ่ะได้ครับอ่ะมานำนำโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนชื่อพี่ต้อฮะผมครับโอ้คนนี้นะครับชื่อพี่ต้อคนนี้ชื่ออะไรฮะพี่วีคนนี้ฮะพี่ดิษครับพี่ดิษพี่ต้อพี่วีพี่ดิษโอ้โหอ่ะผมขอถามหน่อยพี่เป็นยังไงบ้างคือพี่ต้องทำงานกี่วันเนี่ย1อาทิตย์7วันนี่คือทำงานกี่วันครับทุกวันครับทุกวันใช่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับถ้าหยุดแล้วใครจะเก็บขยะครับเพราะขยะมันมีทุกวันโอ้โหต้องทำทุกวันครับแล้วแต่ละวันนี้พี่ไปกี่ที่กี่ซอยกี่อะไรฮะก็อันนี้ก็อยู่ที่เราจัดสรรกันว่าจะเก็บแบบไหนอะไรยังไงสลับกันแบบไหนอ่ะผมขอถามหน่อยอาชีพนี้เนี่ยอาชีพนี้มีคนเคยแบบว่าดูถูกมีคนเคยมองเราอะไรอย่างงี้มีธรรมชาตินะพี่พอทำงานตรงนี้มันต้องมีเป็นยังไงฮะเป็นยังไงก็คือบางทีเราเลอะกลิ่นเหม็นมั่งอะไรมั่งเดินเข้าใกล้บางทีเขาก็ปิดจมูกมั่งปิดจมูกมั่งเลยทำท่าทำเสียงมันก็มีแล้วพี่ทำไงครับทีเนี้ยก็ทำไงก็ปล่อยต้องตามสภาพอะพี่เพราะผมทำงานแบบนี้แล้วคือใจมันรับมันก็ต้องทำถึงจะเลอะถึงจะรังเกียจแค่ไหนผมก็ต้องทำโอ้โหอ่ะวันนี้ผมขอโทษนะผมขอถามแบบวันหนึ่งที่แบบได้น้อยที่สุดเลยเท่าไหร่ครับของแต่ละคนก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาททั้งวันเนี่ยฮะครับโอ้โห15ปีที่พี่อยู่แบบนี้ครับแต่เราไม่สนเนาะมันคืออาชีพครับเนี่ยคือผมบอกเลยนะคือไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามคนเหมือนกันเนี่ยมีหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะห้ามดูถูกแม้กระทั่งอาชีพไหนก็ตามมันคืออาชีพของเรารักในสิ่งที่เราอยากทำใช่ไหมนะครับถามหน่อยอย่างเดียวเลยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้ว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยน้องอยู่ใกล้พี่ไว้นะอย่าห่างนะวันนี้น้องให้เมื่อมือยาวแค่ไหนใส่เยอะเดี๋ยววันนี้รู้เลยรู้แน่ครับคือวันนี้เนี่ยผมจะเต็มที่เลยเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจัดมันก็เป็นอาชีพที่ไม่เคยทำนะพี่รู้ว่ามันลำบากแน่ๆเพราะว่าเราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วที่ต้องไปยืนเกาะท้ายรถอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าอุ้ยน่าจะยากแล้วมันน่าจะลำบากมันน่าจะเหนื่อยแต่ว่ามันก็มีความคิดนะเพราะว่าแบบอยากลองมันจะเป็นยังไงอยากลองดูสักครั้งเหมือนกันให้พี่สอนผมก่อนว่าขยะแต่ละประเภทนั้นเขาแยกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมอันดับหนึ่งคือเราต้องเทขยะลงในอ่างใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นพลาสติกอันนี้จะเป็นกระป๋องพรีเมียมครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นกระป๋องปลากระป๋องกระป๋องปลากระป๋องนมที่เป็นเหล็กเป็นสังกะสีได้แล้วเนี่ยฮะส่วนฝั่งนี้จะเป็นขวดแก้วต่างๆอันนี้คืออะไรอันนี้ไว้ใส่พลาสติกแต่เดี๋ยวผมขอถามก่อนการที่เราไปชั่งกิโลขายนี่คือมันยังไงครับเวลามัน1โลมันได้เท่าไรจำนวนมันต้องแค่ไหนอะไรเงี้ยก็โลนึงประมาณ7บาท8บาทต่อโลต่อกิโลกระสอบเนี้ยประมาณ7โลโอ้กระสอบนี้ประมาณ7โลประมาณ7กิโลเต็มกระสอบเนี้ยแล้วอย่างอันนี้คือเป็นกระป๋องเบียร์กระป๋องโค้กอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับอันนี้ก็ต้องเป็นโลเท่าไหร่ครับถึงน่าจะประมาณ25บาท25บาทต่อโลครับมีแบบว่าเจออะไรที่แบบว่าดีที่สุดที่เคยเจอมั้ยแบบว่าอยู่ดีเป็นของที่มีมูลค่าขึ้นมาเงี้ยถ้าเป็นมูลค่าก็น่าจะเป็นพวกพรีเมียมใบใหญ่ๆหม้อข้าวแบบเนี้ยหม้อข้าวอันนั้นจะราคาดีอีกแบบนึงพี่ไม่เจอแบบว่าคนมาทิ้งทองทิ้งพระสมเด็จอะไรอย่างงี้ไม่เจอมีเจอบ้างมั้ยก็มีบ้างครับมีอ่ะฮะแต่ไม่เคยแต่มันอ๋อแต่ไม่เคยเจอแต่ก็มีของที่แบบว่าไม่ดีมั้ย
็มีทุกอย่างครับพี่เช่นอย่างเช่นเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาของที่เขาเสพยาเสพติดอ่ะอาจจะเป็นพวกงูพวกอะไรพวกนี้มีงูด้วยมีทุกอย่างเลยสารพัดหนูก็มีพี่หนูก็มีคืออะไรไม่ดีเขาก็โยนทิ้งมาหมดเนี่ยคือผมว่าการแยกขยะมันก็สำคัญมันก็ดีครับพวกผมก็ปลอดภัยขึ้นไปนิดนึงอ่ะวันนี้ผมว่าผมได้รู้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรบ้างง่ายๆอ่ะสอนก่อนยังไงครับเดี๋ยวให้พี่ต้อโชว์ก่อนยังไงครับก่อนรถออกก่อนยังไงเลยพี่ก็เกาะเนี่ยครับสายมีโอ้โหของสายมีครับสายมีเหยียบนี่ผมขึ้นปั๊บนี่ผมนี่ผมพร้อมมากแล้วก็คือโหนไปอย่างนี้เลยโหนอย่างนี้เลยครับสำหรับที่แบบจับอย่างนี้จับไว้กันล่วงเวลารถกระชากรถมันกระตุกรถมันกระเด้งมีไหมแบบว่าเบรกปุ๊บไหลอย่างนี้มีครับจริงเหรอมีเพราะฉะนั้นเราต้องจับแน่นๆถึงได้ทำที่จับไว้เอางี้ว่าผมขอถามครั้งสุดท้ายแล้วก่อนออกเอาแบบประมาณได้ไหมเคยได้แบบว่ามากที่สุดเท่าไหร่สินค้าอะไรวันที่พวกผมเก็บใช่ไหมสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทพี่คิดว่าวันนี้ได้เท่าไหร่มีผมมาด้วยพี่ว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ได้ 500 กว่าบาทเดี๋ยววันนี้ผมทำเกินแล้วจะเราโม้ไปก่อนครับอ่ะเดี๋ยวลองดูผมไม่รู้แหละว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนจะได้เกินพี่ไหมจะได้น้อยกว่าพี่ไหมแต่ผมวันนี้ผมขอทำเต็มที่อย่างน้อยไม่รู้อะไรวันนี้ผมขอมาสร้างเสียงฮาให้พี่ผมวันนี้เอามันโอเคพี่เอามันเลยวันนี้เอามันไปเดี๋ยวเราออกรถกันเลยครับผมมาไปครับพร้อมครับนี่คือเราออกกันแล้วนะพี่โต้ตอนนี้เราออกไปที่หน้าที่ครับปั๊บนี่โอ้โหปั๊บนี่โอ้โหอันนี้ครั้งแรกกันครั้งแรกกันหมดเลยพี่คนนี้โอ้นอกจากการขึ้นมาแยกขยะไม่พอนะทักษะการหลบต้องดีด้วยใบวงใบไม้ดิดูนะปั๊บโอ้โหเดี๋ยวโหโอ้ยับเล่นเหมือนเล่นมวยอ๋อคือก่อนที่เราจะไปถึงสุดเนี่ยเราก็นั่งกันอย่างนี้แหละใช่ครับแปลว่าที่เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยไหมวันนึงเนี่ยก็เหนื่อยกลับบ้านนี่คือเหลืออะไรยังไหมไม่เหลือพี่อาบน้ำเสร็จกินข้าวอาบน้ำเสร็จทะเลาะเพื่อแล้วพี่กินอะไรอ่ะแต่ละวันอ่ะถ้าได้โอ้ร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยอาหารหลักไข่เจียวพี่ไข่เจียวใช่ไข่ฟองสองฟองราดข้าวเนี่ยอาหารตามสั่งข้าวราดแกงและแกงถุงอะไรแบบนี้ประมาณนี้20-25อะไรเงี้ยราดข้าวอย่าง2อย่าง20-25ใช่ไหมครับประมาณนี้ประมาณคือเราก็คือหลักๆก็คือเซฟที่สุดที่อยู่แถวไหนอยู่แถวนี้มั้ยอยู่ไม่ได้อยู่แถวนี้ครับอยู่วัดตะกั่งวัดตะกั่งเฉลิมพระเกียรติร .9 ถึงผมถึงบอกว่ามีค่าน้ำมันค่าการเดินทางค่าข้าวอะไรก็แพงมีอะไรที่แบบอยากกินไหมมันต้องมีทุกอย่างมีไหมอะไรก็ได้อะไรก็มีอยากกินอ่ะใช่เอาพี่เล่นหมูหันมาเลยหมูหันเลยเหรอครับหมูหันอะไรอีกอะไรไม่ตอนนี้พี่อยากกินอะไรเอาพี่อยากกินอะไรตอนนี้เอาพี่ผมอยากกินหมูหันหมูหันพิซซ่งพิซซ่าอะไรเงี้ยเคยกินไหมไม่ค่อยได้กินหรอกพี่คือมันไม่ไหวจะซื้อราคาอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้เพราะกว่าเราจะได้แต่ละบาท2บาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ยากเราต้องใช้มันคุ้มมาพี่ต้องใช้มันอย่างเราได้อย่างเราได้ไปวันหนึ่ง150เราต้องคิดเราที่ว่าจะใช้ยังไงให้มันคุ้มก็ผมพูดตามความเป็นจริงบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้บางวันร่างกายไหวก็ขัดแยกบางวันวันไหนไม่ไหวก็คือไม่ได้ขัดแยกเพราะฉะนั้นเงินแต่ละวันที่ได้มามันต้องจำกัดต้องเขียงต้องคิดคำนวณว่าเราได้มาวันนี้แล้วเราต้องทำอะไรบ้างซื้ออะไรอะไรกินพอไหมอะไรประมาณนี้ตรงไหนนะซอยนี้เหรอเอาแล้วครับเราต้องลงก่อนไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวหมอบเอาอ๋อสายไฟไม่ถึงพี่ไม่ถึงหรอกเราปุ๊บเรานอนไงพี่ไม่ถึงแต่ข้างบนอะถึงแน่ป๊อบเลยโอ้โหยิ่งกว่าสวนสนุกอย่าเผลอนะพี่นั่งหลังคานี่เส้นนึงครับคือสามารถช็อตเราได้เลยใช่ไหมช็อตตกที่มันจะเกี่ยวหายท้องจะเกี่ยวโอ้โอเคถึงแล้วจุดแรกครับไงนะเราโหนรอไม่ต้องโหนครับอย่างนึงนี่ถึงแล้วพี่มันถึงที่แล้วตั้งดูแบบนี้ก่อนเอาดูก่อนไหมพี่ดูแบบก่อนนะ
ครับทีนี้เราก็เขาก็ออกไปแล้วก็ทีนี้เราก็คัดโอเคครับก็ที่คัดปกติครับแล้วเราก็คัดอ๋อเราทิ้งถุงอะไรเงี้ยลงเลยครับคือเนี่ยฮะดูการแยกขยะแล้วก็มีแมลงสาบมีนั่นมีนี่ดูเพียบเลยฮะโอ้โหนี่อย่างอันนี้ขวดครับขวดก็ขวดแก้วน่าจะขวดแก้วนี่หมดเลยผมยกกับปากจนปากแล้วก็1 2ไปโอ้โหร้อนดุโอเคเวลายกก็อ๋อขึ้นอย่างงี้ดันขึ้นโอเคโหแล้วเราก็เดินแยกไปอย่างงี้ก็เดินไปเรื่อยๆเพราะในซอยพี่ในซอยเราก็เดินไปเรื่อยแต่อ๋อเราก็จะบอกว่าพอครับผมไม่อันนี้ไม่ต้องฉีดอันนี้ไม่ต้องฉีดเพราะมันเป็นขี้แมวอันนี้ฮะใช่แล้วเรารู้ได้ไงฮะก็เก็บทุกวันครับเก็บจนรู้แล้วแบบกินมันออกไปแล้วลองฉีดดูใช่เลยกินผมบอกผมถึงบอกครับพี่มันมีสารพัดอันนี้วิธีอัดขยะพี่พอมันเต็มแบบนี้เราจะอัดทิ้งอย่างนี้เราคือเราเก็บทุกวันรู้แล้วว่าบ้านนี้เขาทิ้งแต่ขี้แมวอ๋อนี่ก็อัดขยะเข้าไปใช่พอมันเต็มหน่อยมันลำบากเราก็อัดขยะทิ้งอันนี้ก็หนึ่งจุดแล้วใช่แล้วก็ไปต่อเดินเก็บไปเรื่อยครับอ๋อแล้วก็เดินไปเรื่อยเอาหมดเหรอต้นไม้ต้องเอาครับมันก็เริ่มจากการที่เรียนรู้นะเขาก็สอนว่าคือแยกขยะวิธีการเก็บขยะต่างๆเลยฮะแต่ละจุดเป็นยังไงการแยกขยะนั้นเฮ้ยถุงนี้เป็นอันนี้นะถุงนี้เป็นอันนี้นะเฮ้ยเอาไปชั่งกิโลขายจะได้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยฮะโอ้โหยากเหมือนกันนะกว่าจะได้ขวดกว่าจะได้อะไรเนี่ยมีขี้แมวอีกแล้วใช่มีขี้แมวมีแมลงสาบมีอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โอ้แก่ไหมไม่ต้องเลยฮะโอ้ก็คือทั้งถุงเลยเหรอโอ้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ครับเป็นขวดล้วนๆครับเขาแยกไว้ให้ครับแบบนี้โอ้เนี่ยอันนี้คือเขาแยกไว้ให้แล้วใช่ติดคนนี้เขาจะแยกไว้ให้เราเลยบางโอ้ยอย่างนี้ก็ดีดิมันออกมาเนี่ยมันก็ง่ายต่อพวกพี่เนาะมันไม่ต้องมาแบบแกะแยกอะไรเงี้ยมันก็ลงทั้งถุงไปหน้าไปพี่หน้าไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีถุงยางด้วยครับฮะมีถุงยางด้วยอะไรนะเนี่ยเขาติดที่ตรงนี้โอ้อันนี้ก็ลงได้หมดเลยดิครับผมโอ้โหมัดปลาอันนี้ก็โอ้ดอนเขาเก็บเสร็จแล้วก็เก็บกวาดอะไรเขาตามคนอ๋อทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาทิ้งไว้เขาเองเขาแต่งรอยรถเข้ากับรอยน้ำมันขยะด้วยนะอ๋อไปต่อครับปีนแล้วฮะเดี๋ยวเจอกันฮะเก่งครับเมื่อกี้โอ้กอดรถเลยครับกอดรถเลยครับแค่เที่ยวเลยกอดรถเลยกอดรถเลยผมไปกอดตรงไหนกอดกอดกันใหญ่เลยมาเอวด้วยอ๋อมีเอวแข็งอะไรนะเอวก็ต้องไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นโอ้เข็มฉีดยาดูดิฮะโอ้โหดูดิฮะมาโอ้โหชัวร์เลยดูดิฮะแล้วงี้เราทิ้งไหนฮะทิ้งเลยครับเราไม่เอาเราไม่เก็บอย่างงี้เราไม่เก็บเพราะมันอันตรายครับขอโทษครับได้สบายมากเขาอะเต็มร้อยนะไหวทำนี่ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ครับโอ้โหเอาเลยเอาเลยเนี่ยกินด้วยกันขอพักหน่อยกันอย่างเงี้ยครับจะพักหน่อยแล้วจะดื่มน้ำดื่มน้ำเก็บรอไงนั่นหน่อยเราก็ลุยต่อก็ลุยต่อก็จะมีอาการอย่างน้องที่สัมผัสนี่แหละอ๋ออันนี้คือจุดสองก็มีหลายจุดอย่างพักอย่างโอ้ก็ต้องทำไปเรื่อยพักไปเรื่อยโอ้อ๋อไม่ใช่ว่าทำตลอดไม่ใช่ก็มีพักอย่างเงี้ยก็มีนั่งแบบนี้นั่งกินนั่งเจอร่มไม้ก็จะนั่งกิน
แล้วพี่กว่าจะมารวมทีมกันได้นี่คือยังไงอ่ะเขาจับมาตอนแรกเลยแล้วก็มาสนิทกันอย่างเงี้ยฮะใช่ก็ครับแต่เป็นงานที่แบบต้องบอกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยเอ้ยแล้วฝนตกยังไงอ่ะก็สนุกสนานเลยฮะไปดิแล้วก็เย็นนะใช่แล้วก็เปลี่ยนสงกรานต์ไปไม่เสื้อกันฝนไม่ค่อยใส่กันอืมแต่ว่าต้องคิดแง่ดีไปเลยใช่ต้องมันก็ต้องสนุกนะไม่งั้นเครียดใช่ครับร้อนด้วยอากาศอากาศตายพอดีเราต้องสนุกขอถามก่อนว่าที่เราเก็บไปเมื่อกี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วฮะถึงไหม500ไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณ101จริงเหรอประมาณ100เดียวโอ้โหเอาไปลุยต่อครับต้องทำให้ได้แต่วันนี้ไป1 2 2จับปากมือนึงโอ้โหจับเลยครับไมโครเวฟจับหนักเลยของดีฮะใช้ได้ครับไมโครเวฟนี่ใช้ได้นะพี่ต้องยึดขายได้ไหมก็ไปรื้อขายข้างในได้ครับอ๋อต้องไปรื้อขายข้างในมันก็อาจจะมีเป็นมีเหล็กมีพรีเมียมหนาอันนี้ถือว่าเป็นของดีไหมก็ถือว่าดีครับถือว่าดีมีราคามีราคาอยู่เอาล่ะวันนี้ผมไปถึงแน่ผมบอกเลยถ้าเจอแบบนี้เอาไว้ต้องเอาไว้ไหนฮะต้องเอาไว้ฝั่งนู้นครับเอาไว้ฝั่งนู้นโอ้โหไมโครเวฟครับบ้านต่อไปเอาทีวีนะครับแต่ดูไว้แล้วเออใช่บ้านต่อไปขอทีวีครับจบเลยจะวางไว้ตรงนี้ก่อนครับครับผมโอ้โหได้ไมโครเวฟถ้าผมได้ทีวีอีกสักเครื่องนึงนะถ้าหาไม่ได้อาจจะต้องปีนเข้าไปในบ้านเขาแล้วแหละไปก่อนรถเลยครับพวกเราทำงานกันเป็นมิตรอยู่แล้วมิตรชาชีพพี่ขายอันนี้คือขายพลาสติกท่อ PVC อย่างนี้ขายได้ไหมฮะได้ครับได้เหรอแล้วอย่างนี้เราต้องเก็บไว้ไหนฮะนี่ท่อใส่นี่เลยครับอ๋อเป็นพลาสติกคือรวมไปเป็นพลาสติกครับมันก็ได้น้ำหนักโอ้โหได้ท่อฮะโอ้โหอะไรฮะเฮ้ยมือขึ้นว่ะโอ้ยมือขึ้นจริงเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงมือขึ้นน่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรฮะเฮ้ยอ๋อนี่มีกล้องวงจรด้วยมีกล้องหลังครับโอ้โหไม่แล้วนี่มันใช้ได้ไหมพี่อ๋อส่วนมากจะเสียก็ถ้าซ่อมก็มีสิทธิ์ใช้ได้เหรอเฮ้ยเหี้ยแหมมือขึ้นอะไรอ่ะเฮ้ยจอพังหน้าจอแล้วเนี่ยอันนี้เปิดไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวซ่อมมีสิทธิ์โอ้โหเจอโทรศัพท์ครับ2เครื่องใช้ได้เครื่องนึงอีกเครื่องนึงไม่รู้เปิดติดมั้ยครับไปครับไปต่อครับโอ้โหอันนี้ตรงนั้นนะมีไมโครเวฟมีโทรศัพท์ตอนนี้ต่อไปเอาละรถโอ้โหรถยนต์มอเตอร์ไซค์เลยมั้ยล่ะเฮ้ยพี่เขาทิ้งป่ะเนี่ยฮะใจเย็นครับใจเย็นครับเย็นยาพี่เดี๋ยวอยู่ข้างนอกดีกว่าโอ้ข้างนอกเฮ้ยออกไปครับไปครับโยนเหรอโอ้สบายโอ้โหครับพี่ๆสบายดีอย่างนี้ผมก็จะเดินกันเพราะว่ามันเป็นซอยในหมู่บ้านก็จะเดินเอาครับแต่เมื่อกี้พี่พูดใช่เลยว่าคือหยุดได้ไหมหยุดได้นะหยุดได้ครับแต่ถ้าหยุดขึ้นมาถ้าหยุดขึ้นมาขยะมันไม่ได้เก็บพี่ก็ต้องหนักมันอีกวันก็จะหนักขึ้นอีกวันนึงก็จะทบเข้ามาอีกเออแต่ถ้าเราทำทุกวันเอ้ยขยะก็ลดลงในวันต่อไปมันก็จะเซฟแรงเราด้วยใช่มันก็จะอยู่แบบปกติความสุขของพี่คืออะไรผมว่าความสุขของพี่คือตอนนี้การทำงานผมว่าเนี่ยใช่ไหมเพราะผมยังรู้สึกเลยว่าผมทำงานแล้วผมทำกันไม่ใช่ลักษณะการตึงเครียดคือผมทำไปนั่งคุยกันไปบ้างเล่นกันไม่แย่กันไปบ้างคือเอาใส่ว่ามันใช่มันสนุกแล้วมันความสนุกเหมือนตอนจอดพักอ่ะพี่แบบสนุกกันมากคือมันไม่ต้องทำงานตลอดอ่ะมันพักบ้างเพราะคนเราก็เหนื่อยมันเหมือนการขับรถไปต่างจังหวัดอ่ะการพักปั๊มน้ำมันกับเพื่อนๆอ่ะแม่งมันที่สุดคือระหว่างทางของในสิ่งที่ทำกันทั้งวันเนี่ยครับเหนื่อยมีแน่ๆผมอยู่มาทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนมืดเนี่ยฮะแต่ความเหนื่อยเนี่ยผมรู้สึกมันมีความสนุกมันมีเสียงหัวเราะมีเหนื่อยมีอะไรเขาก็มีพักมีนั่งคุยกันนั่งเล่นมุกกันคือมันสนุกอ่ะตรงๆครับบางทีจะขยแยกมาให้เราแบบนี้ของโอ้โหอันนี้พี่สาวเข้าใจดีครับโอ้โหนี่ก็ถูกพี่อะไรบ้างนี่พี่แยกไว้ให้เหรอนี่อย่างเงี้ยพี่เขาแยกไว้ให้นะครับไม่ว่าจะพลาสติกหรือว่าอะไรเงี้ยดูดิ
เนี่ยพี่ขยะนี่พลาสติกใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ลงคืออย่างพวกพี่อ่ะพี่เตรียมกันไว้อยู่แล้วไงว่าถุงไหนถุงอะไรอ่ะถ้าเผื่อแยกมาแล้วเราลงปั๊บมันง่ายนี่พี่เขาคือตัวอย่างเลยตัวอย่างที่ดีเลยนี่อันนี้เอาไว้สองพระไม่ใช่อันนี้ได้ไหมครับกระจกก็ถ้าจะเอาไว้ใช้ก็เอาใส่กระเป๋าเราไปเลยอ๋อถ้าจะเอาใส่กระเป๋าเราเลยใช่ใส่ไว้โอ้ถ้าไม่ได้เราใส่ไว้อันนี้หวีพลาสติกได้ได้ครับโอ้โหยางได้ไหมยางยางไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้มาโอเคปั๊บแล้วแต่เราถนัดเอาแล้วถนัดค่อยๆโกนมาเรามือเข่งคมนะอ๋อโอเคมันคือต้องใช้กำลังหน่อยอ่ะโอเคจับเสียงจำอะไรบ้านนอกกับเขาด้วยนะเอ้ยจัดตัวไปเต็มยางไม่เต็มก็ยัดเข้าไปอันนี้แล้วก็ดึงนะผมรู้สึกว่าผมดีใจนะคือได้มีบุคคลคนนึงเข้ามาสัมผัสเข้ามาถามในการทำงานของผมก็ซึ้งสุดๆนะครับเพิ่งคิดว่าคนระดับพระเอกระดับดาราจะลงมาทำงานกับพวกผมได้ตลอดทั้งวันไม่รังเกียจไม่อะไรต่ออะไรโอ้โหสุดๆโอ้โหนี่คือขยะที่เห็นไปเมื่อกี้นี่คือวันเว้นวันนะเยอะจริงๆขนาดวันเว้นวันพี่เขาต้องทำทุกวันอะไม่งั้นมันล้นสูงมากดูดิความสูงอะเยอะมากถ้าไม่เก็บนี่คือเท่าคอนโดอะอ้าวพี่ต่อวันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวขอทวนก่อนเราไปมา3จุดถูกไหมฮะเราไปมา3จุดนี่คือจุดสุดท้ายของเราแล้วคือใต้คอนโดนะครับโอ้วันนี้ก็เต็มที่แล้วเนาะก่อนหน้านั้นเราไปชั่งกิโลขายก่อนว่าเอ้ยจะได้เท่าไหร่พี่บอกเท่าไหร่นะผมไม่ถึง50 50พี่ได้50 50บาทเหรอเอ้ยวันนี้น่าจะเกินนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าพี่ชั่งกิโลขายจะได้เท่าไหร่กันโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่ไปเมื่อกี้มันมีอะไรเพิ่มบ้างไม่มีมั้งไม่มีแล้วหมดละเฮ้ยเฮ้ยจริงไหมฮะไม่รู้ใช่ไม่ใช่ต้องไปเช็คดูครับโอ้ทองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นทองจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็คดูเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องไปเช็คดูเช็คดูอ่ะเกิน50โอ้โหนี่คือหลักก็เป็นหลักพันนะไม่รู้ต้องไปเช็คดูนะครับพี่ต่ออ่ะโอเคไปชั่งกิโลขายกันเราจะได้เท่าไหร่วันนี้ไปอ่ะก็วันนี้นะครับเนี่ยเรามาถึงแล้วเดี๋ยวจะมาแยกขยะแล้วก็เดี๋ยวมาชั่งกิโลกันว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ไปดูกันครับโอ้โหเฮ้ยนี่ไงอันนี้กิโลขึ้นบอก13โล13โล 13.6 โลถุงที่2 5.1 กิโลถุงที่3 9.8 กิโลฮะทีเด็ดอยู่ตรงนี้9.2โอ้โหโทรศัพท์ต้องยังไงอ่ะเอามาเป็นถุงให้เขาไปจับตรงนี้นี่ครับลุงพี่มาลุ้นกันฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันอะไรนะฮะตัวละ40บาทอ๋อไปเป็นอะไรใช่ไหมฮะอันนี้ฮะอันนี้อีกอันนึงครับอันนี้ให้พี่เช็คดูครับอันสุดท้ายแล้วครับทุกคนครับเฮ้ยจริงเนี่ยก็เป็นหลักพันนะทองเหลืองออกเหลืองครับเป็นทองเหลืองครับโอ้โหขายมันขายได้ไหมลูกพี่เยอะครับอ๋ออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรวมไปดูอ๋ออย่างนี้มันตีเป็นมูลค่าได้ไหมไม่ได้ช่างกิโลมันก็ไม่ขึ้นอ๋อช่างกิโลก็ไม่ขึ้นลูกทองเหลืองครับนึกว่าทองแท้โอ้โหโอเคหมดแล้วต้องว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่ให้พี่ตีมูลค่าเลยประมาณ300ครับ300โอเค300เดี๋ยวฟังพี่เขา เดี๋ยวขอลุ้นป๊อปเราได้1 2 3 4 5 6 7 8 810บาทโอ้โหพี่810บาทเนี่ยครับวันนี้ทั้งหมดนะครับ810บาทนี่ครับพี่ต้อ810บาทนี่เป็นเงินค่าแรงสำหรับวันนี้โอ้โหที่เราทำกันมาพี่บอกเท่าไหร่300โอ้โหผมมาอีกได้ไหมทีหลังได้
คือระหว่างทางของในสิ่งที่ทำกันทั้งวันนะครับคือนอกจากว่าจะได้เรียนรู้ในการเก็บขยะแล้วหรือคือเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเขาด้วยในแต่ละวันของเขาว่าการตื่นเช้ามาทำงานเงินที่เขาได้แต่ละวันเท่าไหร่การอยู่การกินเขาเป็นยังไงมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อาชีพเขาแล้วมันรู้สึกว่าอาชีพนี้มันมีค่ามันไม่ใช่อาชีพที่ต้องโดนดูถูกอ่ะแต่ว่าคำพูดที่ผมได้ยินจากปากเขาคือแต่ละคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจคือเขาทำเพราะว่าเขารักเขาทำมาแบบ15ปี20ปีผมว่ามันเป็นอาชีพที่ควรจะส่งเสริมกันด้วยซ้ำก็ในการทำงานของแต่ละวันเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำให้มันสนุกพอเราลงมือก็เราไม่เครียดไม่อะไรเรามีความสุขกับมันทำไปบ้างเล่นไปบ้างคุยไปบ้างหัวเราะไปบ้างมันก็ทำให้เราลืมอย่างที่ตรงๆเขามาช่วยผมคัดผมก็มันพูดไม่ถูกครับคือเราไม่คิดว่าจะมีดาราลงมาทำกับเราได้ถึงขนาดนี้มันดีใจอ่ะมันรู้สึกมันดีใจอย่างน้อยเขาคนนึงเขาก็ไม่รังเกียจเราก็ดีใจครับโอ้แต่วันนี้สนุกนะผมสนุกมากผมเข้าใจเลยว่ามันโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่มันเหนื่อยมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมสนุกกับพวกพี่โอ้โหเนี่ยที่ผมมานั่งนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันมาครับข้าวเย็นนี่เตรียมมาให้แล้ววันนี้นี่คืออะไรครับคืออะไรครับเนี่ยผมถามพี่ต้องเมื่อเช้าว่าพี่อยากกินอะไรตอนนี้เอาที่ผมอยากกินหมูหันครับหมูหันพิซซ่าพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเคยกินไหมเคยไม่เคยได้กินเลยพี่เปิดเปิดนี่หมูหันจัดให้2ตัวนี่ยังไม่หมดมาอีกพิซซ่าอีกพิซซ่าอีกเดี๋ยวเอากลับบ้านกันได้แต่ขอโทษอันนี้ขอโทษจริงมีตัวเดียวอันนี้ผมไม่คิดว่าจะได้เจอพวกพี่สี่คนไม่งั้นได้เตรียมมาให้ทั้งหมดแต่ผมตัดแบ่งกันคือผมตัดแบ่งกันโอ้โหแต่ก็เก็บได้ไม่ใส่ไงเก็บมาที่จะลึกอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบรนด์ผมทำเองอันนี้ผมทำเองออกแบบเองเลยนี่เลยนะใครให้มอบใครอ่ะพี่ต้อครับเนี่ยของผมเองผมให้นะโอเคครับจะได้คิดถึงกันถือว่าเราแลกกันครับผมแว่นขยายผมให้เสื้อพี่เราแลกกันเราจะได้คิดถึงกันขอกอดเลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆพี่วันนี้ผมขอบคุณมากจริงๆยินดีได้รู้จักหวังว่าเราต้องได้เจอกันอีกแน่ๆได้ครับดีใจมากๆอันนี้ผมดีใจมากครับผมไม่คิดจริงๆพอดีว่าเขาถามตอนเริ่มลงมือทำงานกันผมก็เลยพูดไปว่าผมอยากกินหมูหันซึ่งมันก็อาจจะมีราคาแล้วก็เซอร์ไพรส์ครับก็ดีใจมากครับครับวันนี้ก็โอ้โหจบเพียงเท่านี้นะครับแฮปปี้มากๆวันนี้ผมดีใจมากๆอ่ะทุกคนก็หวังว่าจะแฮปปี้นะครับใครที่ได้ดูก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปรอดูกันนะครับว่า EP หน้าเนี่ยผมจะพาไปทำอะไรนะครับบอกเลยว่าน่าจะดูเดือดแน่นอนนะครับก็ฝากด้วยนะครับรายการตามตรงครับแต่เราบอกเราไหวอะไรนะครับแต่เราบอกเราไหวเอ้ยไหวนี่ไงสุดท้ายแล้วหวานหวานอะไรนะโอ้โหผมไปมะปางจับไม้ได้ดิใครนะครับที่อยากดูนะครับก็อย่าลืมนะครับช่องวันเพกาวนะครับนี่กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ทางนี้เลยครับผม